morning ค่ะวันนี้นะคะช่อง True Doctor ของเราก็มาเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่สนามบินนาริตะนะคะขึ้นมาอยู่ที่ชั้น4ค่ะก็จะมีเป็นส่วนของที่เช็คอินแล้วก็ช้อปปิ้งแอนด์ไดนิ่งแอเรียนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะคะตามไปค่ะแล้วก็มาดูแมปกันนะคะก็จะมีทางด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขให้เราดูเช่นสิ่งที่เราสนใจเป็นร้าน ABC มานะคะรองเท้าหรือว่าจะเป็น Baby Gap เป็นร้านแก๊ปนะคะแล้วก็เป็นแบบพวก Uniqlo นะคะที่พวกเราชอบกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงลองเข้าไปดูกันดีกว่านี่ครับนี่ยูนิโคในนาริตะนะครับวันนี้เราก็อยู่หน้าช็อปมาเวลนะคะช่วงนี้ก็กำลังฮิตเลยนะคะแอดเวนเจอร์นะคะเอ็นเกมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่รวมของของมาเวลนะคะนี่มีมาเวลก็อยู่ที่หน้าร้าน ABC มาร์ทแล้วนะคะด้านในก็จะเป็นรองเท้านะคะยี่ห้อต่างๆก็จะเป็นของแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะแต่ของเด็กไม่มีเพราะว่าอาจจะเป็นช็อปเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูแบบตามเอาท์เล็ตหรือช็อปใหญ่ๆดีกว่านะคะก็นี่คือโตเกียวบานาน่ารุ่นใหม่นะคะนอกจากแบบเหมือนที่บ้านเราเซเว่นใช่ไหมจะมีแบบโตเกียวบานาน่าเหมือนกันแต่ว่าของเขาเริ่มพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งมีการวาดหน้าเป็นรูปแมวน้ำเลยนะคะน่ารักมากมาสนามบินต้องโดน 1,000 เยนนะครับ8ชิ้น 1,000 เยนคือแบบการวาดทำให้เพิ่มมูลค่ากว่าจากเดิมอีกนิดนึงนะคะอันนี้นะคะคือฮิโยโกะนะคะขนมกินกับชานะคะซึ่งตอนเราออกมาจากเครื่องบินเนี่ยเราก็จะเห็นรูปนะคะโฆษณาอยู่เป็นรูปนี้นะคะของจริงเนี่ยคือแบบมีแบบเป็นทั้งคุกกี้แล้วก็เป็นแบบ 3D อย่างนี้นะคะออกมาเป็นตัวแล้วก็ตรงกลางเหมือนจะแบบมีไส้นะคะมันดูช่างน่ารักเหลือเกินนะคะของกินที่นี่ราคาก็พอกับโตเกียวบานาน่าเลยพอกันก็น่ารักตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นออริจินอลสติ๊กเกอร์นะคะก็จะเป็นแบบรูปวาดเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีแบบลายแบบหลากหลายมากมีตั้งแต่โคนันโปเกมอนสุดยอดเลยเนี่ยคือถ้าแบบว่าพี่ชีไม่เรียนเรื่องโปเกมอนนะคะเราก็จะไม่รู้ถึงตัวพวกนี้เลยซึ่งเยอะมากนะคะพวกแบบอะไรนะดราก้อนบอลดราก้อนบอลจุนโงกูน่ารักดิน่ารักดิเยอะมากเลยค่ะมาดูกาแฟกันนะคะตอนแรกเห็นอันนี้รีบปรีเข้ามานึกว่าเป็นสตาร์บัคนะคะแต่ไม่ใช่มันเป็น The Mountain of the Sea Actual แต่ว่าแพ็กเกจดูดีนะร้อยกว่าเยนแต่ว่าดูสวยงามนะคะดูไฮโซพอใช้ได้เลยนะคะก็ถ้าเป็นพวกกาแฟลาเต้ก็จะราคาย่อมยาวหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ดิปเอสเพรสโซ่ก็จะแพงขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีอันนี้แพงสุดเลยที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ลาเต้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกเกรดหนึ่งที่อาจจะพรีเมียมขึ้นมานะคะอันนี้ประมาณ220เยนนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกลองไปทานดูสักอันนึงเนาะแต่ว่าเราเนี่ยต้องการคาเฟอีนนะคะเราขอเป็นแบบดริปเอสเพรสโซ่ดีกว่ามั้ยแล้วแต่เลยเพื่อที่ จะได้แบบตาสว่างนิดนึงลองดูเราก็ได้มาแล้วนะคะกาแฟนะคะเป็นเอสเพรสโซ่เหมือนกันเนาะแล้วก็ลองมาเปิดเลยเขาจิ้มนี่เลยครับเขาหลอดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะยืดออกมาแล้วก็มีรูให้จิ้มพลาสติกทะลุกระดาษลงไปทีนึงโอ้ว้าวเดี๋ยวก่อนขอเขย่าก่อนแล้วกันลืมใช่กระชอกกระฉูดนะคะอ่ะเอามาแป๊บได้แล้วเฮ้ยนี่มั่วได้
ข้าวหน่อยไหมต่างกับกาแฟกระป๋องสีเขียวไหมเนี่ยคือไม่รู้สิแล้วว่ากาแฟกระป๋องบ้านเราพวกเมทอะไรเงี้ยอร่อยกว่าแต่ว่าแย่แล้วครับรสชาติมันจะแบบจืดๆไม่หวานไม่มันนะคะอ่ะขอให้มีคาเฟอีนก็พอใช้ได้แหละไปกันต่อดีกว่าถึงวัดเซนโซจิแล้วนะจ๊ะก็อยู่ที่ตรงประตูที่มันเป็นโค้งนะคะหรือว่าทางมินาริมองนะคะซึ่งแปลว่าประตูของเทพสายฟ้ากับพายุนะคะอยู่สองฝั่งที่เป็นลูกปั้นส่วนโคมแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุก10ปีนะคะและใต้โคมแดงก็จะมีมังกรนะคะแล้วก็ระหว่างทางเดินที่จะไปที่วัดนะคะก็จะสองข้างทางก็จะเป็นแบบร้านขายพวกขนมของฝากนะคะซึ่งสามารถชิมได้ตลอดทางเลยเป็นโซจินะคะเขาบอกว่าวัดนี้เกิดโดยมีตำนานเล่ากันมาว่ามีสองพี่น้องชาวประมงนะคะก็ไปตกปลาในแม่น้ำนะคะที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็วันนั้นตกไม่ได้ปลาสักตัวนึงเลยแต่ได้แบบเหรียญประมาณ 5.5 เซนนะคะซึ่งเป็นรูปนูนของเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกศรัทธานะคะแล้วเขาก็ไปเล่าให้ผู้ครองหมู่บ้านฟังเขาก็เลยบอกอ๋องั้นเดี๋ยวเขาก็เลยบวชตัดสินใจบวชนะคะแล้วก็ได้ที่ตรงนี้ค่ะมาเป็นวัดนะคะซึ่งก็มีคนมาสักการะขอพรอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยนิยมใช้เหรียญ5เซนนะคะที่5เยน5เยนที่มีรูอยู่ตรงกลางนะคะโยนไปก่อนโค้ง2ไหว้2ทีแล้วก็โค้ง2ทีก่อนที่จะอธิษฐานนะคะก็เป็นความเชื่อในศาสนานะคะก็เหมือนของเราที่จะขอพรไล่ลักให้สมดังใจนะคะถ้าใครผ่านมาเนี่ยก็ลองแวะเข้ามาขอพรที่วัดเซนโซจิดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปจากที่นี่แล้วนะจ๊ะก็ยังคนเยอะเหมือนเดิมนะคะก็เป็นวัดที่ยอดฮิตยอดนิยมของที่นี่นะคะที่เราไปเที่ยวฮอกไกโดนะคะสามารถใช้เดินทางในรถไฟใต้ดินและ JR Pass ที่โตเกียวได้เช่นกันนะคะไปเลยไปเลยนี่ครับเราก็ใช้บัตร IC card เราแปะลงไปอ้าวแค่นี้เองครับเราจะไปสายฮาเนดะแอร์พอร์ตนะครับเรากำลังจะไปนาคาเมคุโรนะครับไปที่สตาร์บัคส์รีเสิร์ฟกันพอออกจากสถานีนะคะนากาเมคุโรนะคะก็ข้ามถนนมาก็จะเจอกับสตาร์บัคส์นะคะแต่ว่าไม่ใช่สตาร์บัคส์รีเสิร์ฟที่เราต้องการนะคะระวังอย่าหลงเข้ามานะคะเพราะว่าสตาร์บัคส์รีเสิร์ฟเนี่ยจะมี4ชั้นอันนี้มีชั้นเดียวนะคะต้องเดินไปอีก800เมตรครับนี่นี่นี่อันนี้คือสถานีนากะเมคุโรนะครับข้ามถนนมาก็จะเจอสตาร์บัคส์อันนี้นะซึ่งก็ยังไม่ใช่เนาะจากสถานีนากะ
ินเลียบคลองมาเลยนะคะก็จะใช้เวลาเดินประมาณ 700-800 เมตรนะคะถึง Starbucks Reserve นะคะระหว่างทางเดินริมคลองของนากาเมคุโรนะครับก็จะเป็นลักษณะของต้นไม้ทั้งสองฝั่งเนาะซึ่งจริงๆแล้วต้นพวกนี้ครับก็คือต้นซากุระนั่นเองในช่วงฤดูกาลที่เป็นซากุระก็จะเต็มสองข้างทางไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเราก็มาถึง Starbucks Reserve นะคะเย้ อยู่ตรงนี้เองคิวกันก่อนนะคะเพราะว่าต้องรอคิวก่อนถึงจะได้เข้านะคะเข้าไปดูกันเลยครับไม่รู้จะได้คิวยาวไหมเนี่ยเปิดอ่ะพุชพยายามจะไปกดบัตรคิวค่ะแต่ว่ายามบอกว่าไม่ต้องนะคะวันนี้คิวน้อยเข้าไปได้เลยไปเลยเรามาวันธรรมดานะครับช่วงบ่ายๆคิวก็เลยอาจจะน้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดู Starbucks กันนะครับ Thank you เข้าไป Starbucks Reserve กันนะครับพูดหน่อยสิใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับใหญ่โลกด้วยนะใช่เมื่อก่อนเป็นเซี่ยงไฮ้เนาะแต่ว่าตอนนี้ที่โตเกียวนี่ใหญ่กว่าเรียบร้อยแล้วเย้ๆดูบรรยากาศนะครับความน่าตื่นเต้นและน่ารักจังลาบักรีเสิร์ฟโตเกียวนะคะอันนี้ 2,500 เยนเองเป็นแต่ว่าหนักๆอ่ะแนวเซรามิกนิดนึงนี่อันนี้สีดำอันนี้สวยนี่แบบแก้วสีดำอันนี้สวยดีเนาะสวยดีเขาจะมีพวกแก้วของกาบักขายอันนี้ก็ออกแนวแบบว่าเงินหน่อยนะคะก็มีเหมือนกันเขียนนิดนึงอันนี้ 4,000 เยนเหมือนกันของสตาร์ลูกสตาร์บัคที่นี่ด้วยนะคะนักเรียนของสตาร์บัครีเสิร์ฟนะครับแหมทุกอย่างเป็นกิมมิคขายได้หมดนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันเยนหนึ่งหมื่นสี่พันเยนค่ะใช่หนึ่งหมื่นสี่พันเยนนี่นะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะราคาหลังของเรานะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบโรงคั่วนะคะเมกกาแฟนะคะซึ่งเอาไว้โชว์ด้วยที่นี่เนี่ยเขาก็จะคั่วกาแฟสดทุกวันนะคะเพื่อความสดใหม่แล้วก็รสชาติและกลิ่นหอมนะคะมีชาให้เทสด้วยนะครับได้ลองชิมกันดูอันนี้เป็นชาซากุระอารูเป็นไงบ้างครับต้องถามคนเทสก็มันมีกลิ่นเนาะหอมเนาะแต่ว่าจะชามันเหมือนแบบเปรี้ยวๆนิดนึงมีเปรี้ยวด้วยหรอลองชิมสิได้เหมือนกันค่ะ
ร้อยแล้วนะคะก็ไปรับมาหาที่นั่งทานได้นะคะแล้วแต่ว่าจะชอบสั่งเขาก็มาทำให้ดูไปสดๆเลยนะครับหัวใจแล้วเราที่เราสั่งมานะคะเมนูนี้ก็คือคอลราโดนะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกาแฟร้อนนะคะแล้วก็มีตกแต่งนมข้างหน้านะคะกับอีกอันนึงเป็นคาเฟ่ลาเต้นะคะเป็นลูกหัวใจเรามาชิมกันเลยนะคะก็อร่อยนะคะฟองนมเขาค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็หอมนะคะลองอีกอันนึงดูสิคาเฟ่ลาเต้ค่ะกินแล้วนะจริงๆอันนี้นุ่มนวลกว่าอันนี้นะคะอันไหนนวลกว่าครับอันนี้ค่ะคอโลอะไรนะโคราโดโคราโดจริงๆก็มีทุกชั้นนะคะอันนี้เป็นชั้น4ก็คือชั้นสูงสุดนะคะก็จะเห็นวิวรอบๆนะคะก็กว้างนะคะก็น่าเสียดายนะคะถ้าเรามาในช่วงที่เป็นซากุระนะคะตรงริมคลองทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นดอกซากุระบานทั้งหมดเลยเหมือนกันนะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงนะคะไว้มีโอกาสแล้วได้กลับมาใหม่ช่วงซากุระเนาะนะจ๊ะเราจะไปทางคาบะรีเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟกลับไปที่ชินจูกุเพื่อไปทานอาหารเย็นนะคะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่ามื้อนี้ไฮไลท์มากๆเลยค่ะไปกันเลยก็จะเป็นสะพังไปด้วยดอกซากุระนะคะเดินโตมตามมาเรื่อยๆประมาณ800เมตรนะคะก็จะถึง Starbucks Reserve Rotary นะคะ Rose Curry นะคะเอาไว้แล้วก็จะมีแบบพนักงานยืนต้อนรับอยู่เยอะเลยนะคะมาไม่หลงแน่นอนค่ะจะไม่ง่ายอีกอันนึงครับอยู่ติดกับ Donkey ใช่อยู่ติดกับ Donkey นะคะโจฮานชีสเค้กนะคะเขาว่าเป็นเค้กที่อร่อยที่สุดในย่านนี้นะคะมองเข้าไปก็จะเห็นว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นละประมาณเท่าไหร่นะ 4-500 เยน 4-500 เยนนะคะก็ถ้าใครผ่านมาก็ลองทานได้แต่เมื่อกี้เราแบบไป Starbucks แล้วเราอิ่มอ่ะเพราะว่ากลางวันเราก็ทานบุฟเฟ่ชาบูนะคะเดี๋ยวเราตอนเย็นเราก็ไปต่อด้วยบุฟเฟ่มาสึซากะนะคะล็อกคาเซ็นค่ะตอนนี้เราอยู่ในร้านล็อกคาเซ็นนะคะวันนี้เราได้ทานเนื้อมัสึซากะนะคะคือที่นี่จะมี3แบบก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบพรีเมียมแล้วก็แบบบุฟเฟ่มัสึซากะซึ่งเป็นแบบแพงที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันว่าจะอร่อยสมคำเล่าหรือไม่แน่นอนต้องกินให้คุ้มนะคะสันนอกมัสึซากะสันในมัสึซากะแล้วก็คาบีอะไรนะมัสึซากะสันนอก
ด้านในคืออันด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคาร์บี้ไม่มันอันเดียวเลยนอกจากเนื้อนะคะก็ยังมีลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาปลาเป้าเป็นปลาหมึกหรือเป็นหอยแครงแล้วก็ปีตัวของโคด้วยนะคะมังกรด้วยนะคะใส่ได้ว้าวว้าตัวบัลเล่เลยเทียบกับมือครับนี่คือตัดหัวไปไงเลยจริงๆแล้วหัวมาจะอลังการแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวให้โมจิไอศครีมนะคะแล้วก็มีชาร้อนนะคะไม่ชาเขียวคือจีนหลายรอบแล้วแก้วครับครับค่าเสียหายสำหรับมื้อนี้นะคะที่ล็อกคาเซ็นนะคะในยากินิคุมัสึซากะนะคะก็ประมาณ 21,900 เยนนะคะหรือประมาณ 8,500 บาทไทยนะคะก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวหัวนึงหัวนึงเกือบหมื่นเนี่ยหัวนึงแพงแต่ว่าก็คุณภาพเนื้อก็ดีมากเนาะใช่แต่คุณภาพเนื้อก็ดีมากนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาทานนะคะก็จะต้องกินที่คุ้มนะคะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมแล้วก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจก็อาจจะแวะช้อปปิ้งนิดหน่อยนะคะไปโรงแรมกันนะครับจ้านะคะเราก็อยู่ที่ไคโอพาซ่านะคะโฮเทลก็กำลังรอคีย์การ์ดอยู่นะคะเผอิญว่าเช็คอินเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาคีย์การ์ดแล้วก็กระเป๋าย้ายเข้าห้องได้เลยจะไปดูห้องกันนะครับได้มานะคะที่ไคโอพาซ่าโฮเทลนะคะก็หลังจากเช็คอินมาดูห้องก็เรียบๆนะจะออกแนวโบราณนิดๆนะคะก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับในคืนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะพาไปดูเที่ยวกันต่อเนาะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะคะสำหรับคืนนี้ Good night บ๊ายบายค่ะ